อ่ะวันนี้เรามานะครับถ่ายภาพนะครับเป็นการฝึกในการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพกันก่อนที่เราจะไปถ่ายภาพจริงๆนะครับที่นะครับเนินมะปางนะครับเราจะได้ลองฝึกการใช้เพราะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูมีวิทยากรนะครับที่จะมาช่วยพวกเรานะครับในการที่จะแนะนำไกด์นะครับวิธีการที่จะดูมุมนะครับเพราะนั้นหลักสูตรนี้รวดเร็วก็คือหลักสูตรในการที่กล้องใครกล้องมันนะครับใครมีโทรศัพท์ก็งัดออกมาใครมีกล้องก็เอามานะก็ขอแนะนำวิทยากรก่อนนะครับพี่ตูนนะครับพี่ตูนเป็นนิสิตเป็นนิสิตปริญญาเอกด้วยแล้วก็เป็นสอนแล้วก็เป็นช่างภาพด้วยนะครับก็ทำงานเป็นหลักอยู่ที่ NUIC นะครับแล้วก็มีพี่ๆนะครับพี่ปินนะครับพี่นนท์แล้วก็พี่เกตเนาะครับพี่เกตนะครับจะมาช่วยเดี๋ยวเราแบ่งกันเป็น3กลุ่มเนาะก็เดี๋ยวจะกระจายไปใครจะไปกับพี่มีทีมช่วยมั้ยเนี่ยโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ครับปินให้ปินไปอีกกลุ่มนึงนะวันนี้จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับงั้นก็จะแนะนำในเรื่องของการที่เราจะดูมุมมององค์ประกอบภาพครูอยากให้ฝึกการใช้เส้นการใช้โฟโกราฟเรื่องของการดูแสงการวัดแสงนะที่เราจะได้ถ่ายภาพเป็นนะครับในการใช้นะครับมันก็รู้สึกว่าฝนจะไม่รอเรานะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มเลยนะครับก็กลุ่มนี้โจทย์เรื่องอะไรเอ่ยโจทย์เรื่องอะไรนะครับกลุ่มนี้ทำโจทย์เรื่องอะไรเอ่ยมีตัวแบบมาปะตัวแบบยังไม่มาครับกลุ่มนี้นะครับถ่ายเป็นเรื่องราวสตอรี่เกี่ยวเรื่องอะไรครับจะเป็นหนุ่มเย็นชากับสาวร่าเริงครับหนุ่มเย็นชากับสาวร่าเริงใช่ครับโอเคอยากได้คอนเซปต์ภาพคิดไว้ว่ายังไงครับก็จะเป็นโทนที่แบบผู้ชายจะเป็นโทนที่ออกแนวเย็นชาสไตล์แบบนิ่งๆนิดนึงส่วนผู้หญิงก็จะประมาณว่าเป็นสาวร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยจะตามจีบหนุ่มที่แบบมีใส่ที่เย็นชาอะไรนี้ประมาณนี้โอเคก็ถ้ากลุ่มนี้พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตตามพี่ตูนไปเลยพี่ตูนหาโลเคชั่นแล้วพากลุ่มนี้ไปก่อนนะครับเชิญครับเดี๋ยววันนี้จะมีวิทยากรมีรุ่นพี่นะมาช่วยนะพี่ปินรู้จักพี่ปินอย่างนะโอเคกลุ่มนี้เป็นคอนเซปต์อะไรลูกเป็นหนุ่มฮอตตามจีบสาวเนิร์ดค่ะอ๋อหนุ่มฮอตตามจีบสาวเนิร์ดไหนดูหนุ่มฮอตหน่อยสิใครเป็นหนุ่มฮอตอ๋อนี่เป็นหนุ่มฮอตนะโอเคนะครับเตรียมตัวอะไรมายังไงบ้างก็คอนเซปต์นะคะก็จะเป็นหนุ่มฮอตชิคๆเท่ๆนะคะแล้วก็ไปตามจีบสาวเนิร์ดคนนึงสาวเนิร์ดไหนสาวเนิร์ดอยู่ไหนลูกครับสาวเนิร์ดนะสาวเนิร์ดชื่อเล่นชื่ออะไรลูกสายป่านสายป่านนะหนุ่มฮอตชื่ออะไรชื่อหนุ่มครับต้องจีบหนุ่มใช่มั้ยวันนี้ไปจีบคนอ๋อไปจีบสาวนะอ๋อคนนึกว่าสาวไปจีบหนุ่มนะโอเคแดดมาพอดีเลยงั้นเดี๋ยวกลุ่มนี้ครูว่าไปกับครูนะครับไปในอาจจะไปในโลเคชั่นที่ไปหาจุดที่น่าจะถ่ายวางว่าจะจุดโลเคชั่นน่าจะถ่ายแถวไหนแถวนี้อ่ะแถวนี้นะโอเคนะครับอ่ะโอเคครับตรงนี้นะเดี๋ยวช่างภาพอาจจะถ่ายมุมนี้นะลองดูครูแนะนําตรงนู้นฉากหลังจะเห็นสะพานสีแดงๆถ้าเราสังเกตตรงนี้จะมีน้ํามีเงาในน้ําด้วยนะครับช่างภาพลองหามุมที่สามารถจะเห็นสะพานอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีแสงที่เข้ามาบางช่วงนะครับงั้นตอนนี้ที่สำคัญก็คือวัดแสงแล้วเปิดโหมดกล้องเป็นไวท์บาลานซ์แบบคลาวดี้เคยได้ยินมั้ยคลาวดี้ก็คือเหมือนเป็นมีเมฆอย่างเงี้ยนะแล้วแสงมันก็จะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเซตค่าไว้ก่อนแล้วก็ลองดูซิว่าใช้ ISO สักเท่าไหร่ลองตั้งค่าดูนะครับเป็นการที่ลองจะถ่ายที่สำคัญก็คือพยายามให้ภาพเนี่ยมันไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับไม่สั่นไหวนะครับแล้วก็ลองถ่ายดูนะครับลองสักใครสักคนเป็นช่างภาพอีกคนหนึ่งก็เป็นคนโค้ชนะโค้ชที่จะแนะนำให้ตัวแบบหรือนางแบบเนี้ยทำท่าอย่างไรที่เราต้องการภาพเอฟน้อยภาพข้างหลังอ่ะจะเบอร์อันนี้แบบจำง่ายๆนะเอฟน้อยภาพหลังเบอร์ทำให้ภาพสว่างถ้าเอฟมากชัดทั้งภาพแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเอฟยิ่งมากใช่ไหมภาพมันก็จะชัดทั้งภาพแต่ว่าจะทำให้แบบมืดลงเราก็ต้องปรับ ISO แล้วก็อันเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าISO ตรงไหนนะให้ผมแบบมองทัดไม่ได้ใช่ไหมเรียบร้อยแว่นกูหลุดไปแล้วแล้วให้แบบไม่นั้นถอดเลยก็ได้ลงมาแต่งกันนะอันนี้มันปรับเองตลอดเลยอ่ะใช่แต่ว่าตัวแบบออโต้โอเคก็ไม่ออโต้นะตอนเนี้ย
มึงดูกล้องกูงงแล้วตัวผู้ชายใหญ่ตอนทำไมคุกเข่าหรือไงบอกนะครับคุกเข่าเดี๋ยวแม่โอเคคุณจะเห็นฉากหลังเข้าใกล้อีกนิดนึงได้ไหมเข้าใกล้อีกนิดกลุ่มเรามีกล้องตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวค่ะนอกนั้นก็จะเป็นพี่ไม่ได้เอากล้องมาด้วยเชิญอาจารย์เดี๋ยวนะครับอ๋อแล้วก็เลือกนี่ไงนี่แหละขอดูนิดนึงอ่ะเข้าไปใกล้อีกนิดนึงโอเคใช่ค่ะ F ว่ามันสัมพันธ์กันยังไงเลยแต่ปกติถ้าแสงประมาณเนี้ยแบบถ้า F เราน้อยได้2 1อืออ่ะเราลองจัดท่าว่าจะเอาแบบไหนตั้งกล้องแล้วเรียบร้อยใช่มั้ยโอเคค่ะแล้วก็เพื่อนในกลุ่มอ่ะโค้ดตัวแบบคนนึงว่าให้จัดแบบไหนแนนไปโค้ดตัวแบบเดินหน้าครึ่งก้าวเดินหน้าครึ่งก้าวแล้วก็ถ้าใครยังว่างอยู่ใช่ไหมก็คอยดูว่าตัวแบบเนี่ยว่าแบบมีอะไรที่กลับมาหาคุณที่แบบไม่โอเคไหมเช่นแบบเสื้อฝั่งนี้ไม่โอเคหรือว่าผมหรือว่าแว่นอะไรอย่างเงี้ยคอยเข้าไปจับได้เลยที่อันนี้กูถ่ายตรงนี้เพราะกูอยากเห็นเงาสะท้อนในน้ำลองสังเกตองค์ประกอบต่างๆนะที่อยู่ในดูฉากหลังด้วยนะว่ามันมีอะไรติดลกๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคจะรวนมันก็รวนนะโอ้ยเพ่โทรศัพท์เลยโทรศัพท์นั่นโอเคสมมุติว่าแบบนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคนที่เป็นช่างภาพอ่ะพยายามแบบไม่มองแค่มุมเดียวว่าแบบจะถ่ายมุมนี้ลองเดินรอบๆว่าแบบอาจจะหรือยกกล้องขึ้นมามองในเลนกล้องแบบเพราะว่าการที่เรามองในตากับมองในกล้องอ่ะมันอาจจะแตกต่างกันอาจจะแบบให้แบบอยู่ที่เดิมแต่ว่าคนที่เป็นช่างภาพอ่ะก็แบบคอยเดินไปทีละจุดเพื่อมองมุมมองภาพที่แบบแตกต่างออกจากเดิมค่ะคุณแนะนำนิดนึงก็คือเราอย่ามองแค่ใกล้เราให้ลองถ่ายไกลกลางใกล้นะครับครูลองข้ามไปฝั่งนู้นจะเห็นเงาที่เขาสองคนนั่งสวยมากแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยมันจะสะท้อนในน้ำใครที่มีโทรศัพท์ข้ามไปฝั่งนู้นได้เลยนะเราลองถ่ายมันมีโฟกัสมีหญ้าอยู่อะไรต่างๆเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นไกลกลางใกล้แล้วก็ครูอยากให้ลองสังเกตเส้นนะอันนี้สามารถที่จะมีเส้นได้เนี่ยเกิดเส้นนำสายตาก็หาตัวแบบนะครับข้างหลังมีคำว่า SG Tech ติดส้มๆสวยนะนะครับลองอาจจะถ่ายติดมาก็ได้ฝั่งนู้นนะถ่ายไปนี่จะเห็นสีส้มที่เป็นป้ายติดอยู่ในเงาสะท้อนในน้ำสามารถใช้ได้นะครับเป็นมุมมองที่เราหลากหลายโทรศัพท์ถ่ายได้เลยลองฝึกดูโอเคครับเอาโทรศัพท์มาลองเปลี่ยนมาน่ะกูลองนะเราสามารถที่จะใช้โฟกัสตรงนี้ได้ข้างหน้านี้มีโฟกัสอยู่เราก็ลองถ่ายให้ตรงนี้ให้มันชัดนะถ่ายอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนโหมดพอร์เทรตมันก็ได้มันมีโหมดพอร์เทรตใช่ไหมใช้โหมดพอร์เทรตครับช่วยในการให้ถ่ายลองดูเส้นนำสายตาอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเห็นเส้นนำสายตาไหมสามารถใช้เส้นนำสายตาก็หาตัวแบบได้ลองดูครับถอยหลังให้ครู29ถอยหลังให้ครู29ถ่ายใช่มั้ยเราให้ครู29นะเดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยซูมไปหน่อยมุมไม่ใช่แบบแค่มุมประมาณนี้ดูแค่ตรงนี้อย่าให้เงาในน้ําขาดเราก็แบบคอยเดินดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็ลองเอากดนี่เห็นมั้ยทิ้งกว้างไว้กว้างกว้างต้องเห็นเงาเห็นเงาข้างข้างโอเคนะครับลองดูนะลองใช้นะครับการจัดองค์ประกอบภาพมาโอเคเหลือน้ำ2ฟ้า1หรือว่าจานี้1 1 1ก็ได้แบบกะเอาอะระหว่างภาพแล้วแบบให้อยู่กลางภาพอะไรเงี้ยตัวเราอะถ่ายมุมนี้ใช่หรือว่าแบบถ้าเราแบบอันนี้รู้สึกอึดอัดไหมข้างบนอะข้างบนมันแน่นกว่าใช่ไหมแล้วก็เพิ่มนี่ไงเพิ่มให้แบบระยะข้างบนมันอันนี้ขึ้นประมาณนี้
ถ้าเราแบบโอเคอยู่มุมนี้สักพักนึงแล้วใช่ไหมต้องมีนะยังไม่ได้อีกก็โอเคเล่นไปเล่นไปก็เปลี่ยนมุมพี่ก็ทำแบบนั้นถ้าแบบมันยังย้ำๆอยู่ที่เดิมไม่ได้ก็ลองเดินเปลี่ยนมุมเอากีตาร์หน่อยมองที่มือมองที่มือนะสวยมากเลยอ่ะใช่เอาเป่ากล้องครูวางก็ได้เป่ากล้องครูวางข้างๆก็ได้จะได้ไม่หนักลองดูสิโอเคใครถ่ายมาทางนี้หน่อยใครมาแล้วใครมาถ่ายมาโทรศัพท์ถ่ายได้หมดเลยตรงนี้เห็นไหมถ้าใครมามองตรงนี้มุมคนหนึ่งเห็นไหมอันนี้ใช่ไหมเราเห็นน้ำที่สะท้อนไหมอันนี้เป็นสีดำอันนี้เป็นสีส้มอันนี้ก็สามารถแบบเป็นเส้นนำสายตาแบบแบ่งผู้หญิงกับผู้ชายได้ลองถ่ายดูมุมนี้ช้ำยัง